มคิดว่าถ้ารัฐจะมองตรงนี้เนี่ยต้องมองว่าคุณภาพประชากรเป็นเรื่องสำคัญครูเป็นคนที่ทำให้คุณภาพประชากรดีแต่คนที่ผลิตครูกับต้องไปดิ้นรนขวนขวายตรงนี้คือประเด็นปัญหาเรื่องหลักสูตรเรื่องครูของครูอันนี้คือเรื่องที่โหผมว่าวิกฤตมากปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของทำยังไงเราจะมีระบบที่จะทำให้ได้คนซึ่งที่จะมาเป็นครูเนี่ยที่จะเทรนเขาเนี่ยให้สามารถที่จะมีเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นครูปัญหาใหญ่คือเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูที่เขาพร้อมที่จะเป็นครูเพราะนั้นตั้งแต่ประเด็นแรกก็คือการที่จะคัดสรรคนที่พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบหลักสูตรการผลิตครูจึงไม่ใช่หลักสูตรที่เน้นคอนเทนต์อีกต่อไปละเพราะคอนเทนต์เนี่ยเรียนวันนี้อีก5ปี10ปีเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นมันกลับหันกลับมาที่เน้นที่กระบวนการแหละแต่ทีนี้ปัญหาทุกวันนี้เรื่องนี้ยังมองไม่เห็นเลยต่อไปนี้เนี่ยคอนเทนต์มันเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นคุณสมบัติของคนรุ่นใหม่ต้องไลฟ์ลองเรียนรู้เรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะให้เทรนให้ครูรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะไปสอนให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันเด็กให้เขามีตาเป็นประกายอยากจะเรียนรู้ต่อไม่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตจนกระทั่งเป็นผู้สูงอายุนั่นคือประเด็นสำคัญถ้าพูดถึงระยะยาวทำไงเราจะสร้างระบบที่มันสอดประสานกันตั้งแต่ระบบการคัดเลือกคนที่มาเป็นครูเช่นเราจะไปเตรียมเด็กตั้งแต่ม.3 ม.4เลยไหมให้เขามีจิตวิญญาณความเป็นครูมาก่อนเลยทำเป็นระบบปิดไปเลยนะเทรนครูแล้วรู้เลยว่าครูนี้จะต้องไปอยู่ที่สอนอยู่ที่ชายขอบที่ปัตตานีคนนี้จะไปอยู่แม่ห้องสอนแล้วให้เขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วเมิร์ชกระบวนการผลิตกับพัฒนาเข้าด้วยกันนั่นระยะยาวถ้าทำได้ซึ่งผมมองว่าถ้าไม่มีนโยบายมาพุ่งโตยากที่จะเกิดสำหรับระบบประเทศไทย